BF ให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะเดี๋ยวให้พี่ริวเสนอเลยนะคะเจ้าสาวนี่的嗨大家好我是奥创的老李然后我们今天介绍的一款产品是一款 BF 的盒子这款盒子是稳定木的然后它带了一块那个稳压的芯片还有配一个那个套装的雾化器完了ก็นะครับเขาบอกว่ากล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่อง BF นะครับผมตัวขวด BF นะครับจะนิ่มมากนะครับผมแล้วก็จะมีอะตอมสายกลิ่นมาให้ด้วยนะครับเป็นกล่องเซตหนึ่งนะฮะก็จะมีเป็นครบชุดเลยนะครับตัวขวดบีบนี่นิ่มมากเลยนะฮะขวดบีบนิ่มมากนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยยิงไฟค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สวยเหมาะสมกับคนที่ชอบเล่นกล่อง BF มากเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังว่าอะตอมมีอะไรดีมากนะครับHello， 大家好，我是来自 Cool Apple 的那个斧子，这次给大家带来的两款的那个雾化器是那个 Answer RDA， 它比较方便的有个底部的可调进气，然后的话，内侧双柱的一个比较简易的一种进气方式，然后它有两个比较简单一点的颜色，就是黑色跟银色。OK。นะครับก็อะตอมนะครับเป็นตัวรูลมล่างนะครับผมเขาบอกว่าอะตอมตัวนี้นะครับให้ควันที่ดีนะครับแล้วก็กลิ่นชัดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฮายโยอีกเกอร์ดอแม็กเกอร์เพิร์ชเดอร์เดี๋ยวเรามาฟังเขาอธิบายกันนะครับ我给大家介绍的另一款盒子是奥创的雷神它名叫托尔然后它也是文静木的配置的是 DNA 七五彩屏的芯片，然后电池可以用26650跟18650的电池，它有一个很好看的套管。哦 ，OK， ก็นะครับกล่องตัวนี้นะครับเหมือนทำมาจากไม้เซมิไลท์นะครับผมตัวกล่องนี้จะเป็นใช้ชิปนะฮะเป็นชิป DNA 75วัตต์นะครับผมส่วนแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง18650และ26650นะฮะผมก็สะดวกมากนะครับสำหรับคนที่พกถ่านไม่เยอะนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องญี่ปุ่นส่งต่อให้น้องญี่ปุ่นกันแล้วกันนะครับค่ะสำหรับแบรนด์นี้นะคะอยากแนะนำให้ทุกคนมาลองกันค่ะทั้งแบรนด์นะคะไม่ว่าวัสดุพวกม็อดBF กล่องอะไรต่างๆนี่นะคะจะทำจากไม้สเตเบลไลซ์ซึ่งสำหรับคนที่ชอบกับลายของไม้ตัวนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบกับพวก BF หรือม็อดนะคะอยากแนะนำของแบรนด์นี้มากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็เจอกัน